สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สาวใต้ไก่ถิ่นนะคะพาเข้าครัวนะคะไปทําเมนูหอยเซลล์อบกระทะนะคะในกระทะแบบง่ายๆเพราะว่าในตามสูตรเนี่ยเก๋ไม่อยากจะเข้าโต๊ะอบนะคะเพราะว่าอากาศที่แถวบ้านเก๋ตอนนี้อากาศร้อนมากก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะทําอาหารในเตาอบไฟฟ้านะคะวันนี้เก๋ก็เลยมาทําในกระทะแบบง่ายๆอยากจะนําเสนอสูตรนี้ให้เพื่อนๆได้ชมนะคะเผื่อใครไม่มีเตาอบไฟฟ้าหรือว่าอากาศร้อนไม่อยากจะเปิดเตาอบไฟฟ้าอะไรเงี้ยค่ะเมนูนี้จะบอกว่าง่ายมากเพราะว่าเก๋ลองหลายครั้งแล้วนะคะในกระทะค่ะธรรมดาแล้วก็เอาหอยเซลล์เข้าไปปรุงนะคะไปเปิดไฟทิ้งไว้แล้วก็ใช้ฝาครอบนะคะผ่านไปสักพักนะคะเพื่อนเพื่อนลองสำรวจดูเนาะเพราะว่าเขาจะมีน้ำออกมาใช่ไหมคะจากนั้นเราก็โรยด้วยเกล็ดขนมปังใครจะซื้อเกล็ดขนมปังสำเร็จรูปก็ได้นะคะแต่เก๋ใช้เกล็ดขนมปังแบบหยาบขูดเองนะคะที่พอมีเหลือจากที่ทานนะคะเก็บเกล็ดขนมปังนะคะในสูตรนี้ถ้าใครชอบชีสนะคะก็ใส่สามารถใส่ได้แต่ชีสเนี่ยแนะนำให้ใส่ช่วงหลังนะคะแล้วก็ถ้าใครมีพาสลี่นะคะวันนี้เก๋ไม่มีนะคะพาสลี่ก็คือเป็นคล้ายๆกับผักชีฝรั่งนะคะใส่ไปได้จะทำให้กลิ่นเขาหอมมากขึ้นนะคะเนี่ยค่ะแบบง่ายมากเลยค่ะเพื่อนๆง่ายมากๆเลยค่ะนำใส่กระทะแล้วก็เปิดไฟทิ้งไว้นะคะใช้ฝาครอบผ่านไปสัก5 นาทีลองสำรวจดูนะคะว่าแต่ไม่ต้องใช้ไฟแบบว่าสูงมากนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ใส่พริกไทยดำไปเลยค่ะโรยพริกไทยดำไปเลยนะคะในตัวฝาเนาะแล้วก็เกลือค่ะในรูปนี้เก๋ถ่ายคลิปเนี่ยค่ะอีกมือหนึ่งจะตั้งถ่ายถือมือถือนะคะไม่มีไม้กันสั่นก็เลยอาจจะสั่นสักหน่อยนะคะคลิปนี้ต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วก็เล็บก็ไม่สวยงามเท่าไหร่เพราะว่าเล็บด้านหนึ่งนี่ก็คือลองยาสีทาเล็บ2นะคะกะเพรานะคะผัดกะเพราวันนี้แบบง่ายๆนะคะเก๋มีกะเพราปลูกไว้มันเพิ่งออกค่ะมันเพิ่งจะออกจะไม่มีเยอะเนาะก็ผสมกับกะเพราของฝรั่งนะคะวันนี้เป็นกะเพรากุ้งกับปลาหมึกนะคะง่ายๆนะคะกินคนเดียวไม่มีใครแย่งค่ะจากนั้นก็เติมนี่ค่ะซอสหอยนางรมนะคะซีอิ๊วขาวนะคะแล้วแต่ชอบเนาะก็น้ำตาลทรายนิดหน่อยแล้วแต่คนที่ชอบเลยนะคะผงชูรสนะคะแล้วแต่ชอบนะคะ ตบท้ายด้วยนางเอกของเรานะคะเป็นรวมนะคะเก๋ใส่รวมเนาะมีผักชีด้วยก็จะเป็นใบกะเพราที่ปลูกเองนะคะมีอยู่ไม่เกิน10 ใบค่ะ เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วจ้าเตรียมเสิร์ฟนะคะนี่เลยค่ะง่ายๆนะคะผัดกะเพราสไตล์สาวใต้นะคะอร่อยคนเดียวนะคะเพราะไม่มีใครแย่งค่ะ มากินด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ